กลับมาในชาวเน็ตคิทเช่นครับและนี่คือช่วงสุดท้ายครับเป็นช่วงที่เราจะได้รู้กันว่าใครจะได้รางวัลชนะเลิศช้อนเงินและช้อนทองไปและตอนนี้2เมนูนะครับมาอยู่ตรงหน้าเราเรียบร้อยนี่นะฮะถือว่าหน้าตาน่าทานมากๆเลยนะครับแต่ก่อนอื่นครับขออนุญาตแนะนำคณะกรรมการที่เกี่ยวกับเราในวันนี้ก่อนนะครับท่านแรกนะครับคุณเมริกเฮลสตันนะครับผมผู้อำนวยการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ครับจากเฮเปเล่นี่เองครับสวัสดีครับท่านต่อมานะครับนะฮะนั่นเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารนะครับจากสถาบันเลิศกำลังเบิร์นเองนะครับผมคุณป้ารินสุเมธสิทธิกุลครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะฮะและอีกท่านหนึ่งครับเป็นผู้เขียนบล็อกเกอร์เว็บอาหารชื่อดังเลยนะครับและเป็นโคโปรดิวเซอร์ครับจากชาวเลิศคิทเช่นของเราเองนะครับคุณก้อนกระดกกุศลสวัสดิ์ครับสวัสดีครับเอาละวันนี้ครับวัตถุดิบบังคับของเราทั้ง3อย่างนะครับถือว่า2อย่างแรกพอเข้ากันได้ก็คือปลาหมึกกับเต้าหู้ขาวแต่ว่าอีกอันนึงเนี่ยแปลกมากฮะไม่น่าจะอยู่ด้วยกันได้เม็ดแมงลักเอาล่ะแต่ว่าตอนนี้ครับคณะกรรมการของเราต้องลองชิมครับวัตถุดิบของเราในวันนี้ก็ยากไม่ใช่เล่นเพราะมีทั้งปลาหมึกเม็ดแมงลักและเต้าหู้แต่เราน้องๆที่มาแข่งขันในครัวของชาวเดอร์ไม่มีทางจะยอมแพ้ต่อวัตถุดิบยากๆอย่างแน่นอนแถมยังสร้างสรรค์เมนูออกมาได้น่าประทับใจสุดๆด้วยความคิดสร้างสรรค์ทั้งสองก็ได้ทำเมนูออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วขอบอกว่าน่าทานสุดๆโดยในทีมแรกเชฟสาวน้อยน้องเอแคร์นำเสนอเมนูสุขภาพอย่างเมนูซุปไข่มุกมหาสมุทรที่มีส่วนประกอบของวัตถุดิบบังคับครบถ้วนส่วนเชฟสุดหล่อน้องเอพลิ้วนำเสนอเมนูหมูหมึกขี่เมฆที่เป็นสูตรต้นตำรับสุดเด็ดของอาม่านั่นเองส่วนรสชาติของทั้งสองทีมจะเป็นอย่างไรไปฟังกรรมการกันดีกว่าผมเสิร์ฟให้ใกล้ๆตรงนี้ก่อนเลยนะครับต้องแบบทำกับซอสใช่ไหมอันนี้ทำกับซอสครับอันนี้เป็นสุกี้ซอสสุกี้ครับซอสครับผมเต้าหู้ครับอร่อยมากป่ะโอ้โหเฮ้ยคำแรกอร่อยมากเลยยังไงฮะมันเมื่อกี้เราจะไม่ค่อยมีทำเราพูดแต่ว่าปอมมันผสมกับปลาหมึกแล้วก็หมูสับแล้วก็มีเม็ดแมงลักเม็ดแมงลักกับซอสซอสนี้แบบบอกไม่ถึงหรอกค่ะแต่ว่าเป็นอาหารที่แบบน่าประทับใจจริงๆนะคะแบบเมนูต่อมาเป็นเมนูซุปครับซุปพอมีสาหร่ายเหมือนซุปญี่ปุ่นเนาะครับครับญี่ปุ่นยืดไปนิดนึงจืดไปนิดนึงสำหรับแต่ที่ชอบที่สุดคือมีสาหร่ายเพราะว่าเป็นคนที่ชอบทานสาหร่ายเพราะว่าเป็นสุขภาพแบบนี้สุขภาพค่ะโอ้เอาล่ะเดี๋ยวพี่แจ๊คจะเดินเสิร์ฟท่านต่อไปนะครับคุณนะฮะปารินนั่นเองนะครับนะฮะลุ้น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 มากเลยอ่ะนี่เมนูของเรานะเต้าหู้ก่อนอย่างเต้าหู้เนี่ยก็ปกติแล้วเต้าหู้เขาจะเอาไปต้มใช่ฮะแต่พอนึ่งเนี่ยมันก็จะแข็งขึ้นนิดนึงทีนี้เนี่ยมันมีหมูสับมีปลาหมึกด้วยแล้วมีเต้าหู้ที่แข็งขึ้นนิดนึงเนี่ยผมว่ามันเป็นเท็กเจอร์ที่ทำให้เคี้ยวได้มากขึ้นอร่อยมากขึ้นด้วยแล้วมีอรรถรสในการเคี้ยวมากขึ้นใช่ครับใช่ถ้าทุกอย่างมันเหลวละลายไปหมดมันก็จะใช่ครับใช่ครับตอนนี้อร่อยเลยครับอร่อยนะฮะยิ่งหมูสับนี่อร่อยมากเลยครับนี่จุดเด่นที่หมูสับของเราดีใจดีใจอ่ะเจอนะครับเจอปลาหมึกใช่ไหมครับเจอใช่ไหมครับเจอครับปลาหมึกมีปลาหมึกด้วยครับคุณแม่ก็จะหั่นเป็นชิ้นเต๋าอาจจะเล็กสักนิดนึงจานนี้ผมก็ชอบนะครับ มันโล่งคอดีครับแล้วก็รสชาติเนี่ยดีแล้วกลางๆเป็นต้มจืดที่ลงตัวแล้วก็พอใส่สาหร่ายเข้ามาด้วยเนี่ยมันก็รู้สึกว่าออกไปแนวญี่ปุ่นไปเลย อร่อยด้วยแล้วก็เพื่อสุขภาพด้วยเป็นซุปที่มีเต้าหู้แล้วมีสาหร่ายแล้วมีผักอีกเยอะแยะเลยครับมีแครอทด้วยผมว่าเมนูนี้โอเคเลยครับแล้วอร่อยด้วยครับเอาละครับมาถึงท่านสุดท้ายนะครับคุณกรณ์กนกนั่นเองนะครับ
เชิญที่เมนูนึ่งก่อนได้เลยครับเต้าหู้คือรสชาติดีมากเลยอะค่ะไม่จืดเกินไปมีเค็มนิดๆนะคะแล้วก็ตัวหมูสับก็ทำออกมาได้ดีแต่คือสิ่งแรกที่เห็นเลยในจานนะคะคือพรีเซนต์วัตถุดิบบังคับออกมาได้ทุกอย่างเลยทั้งเต้าหู้ปลาหมึกเม็ดแมงลักนะคะก็คือเห็นมาแต่ไกลเลยแล้วก็น้ำจิ้มคือไม่ต้องใช้เลยค่ะคือทานเปล่าๆก็อร่อยแล้วอะค่ะนี่อ่ะต่อมาครับเป็นซุปครับผมซุปไข่มุกหมาสมุนมันแสนสุดลึกล้ำเหนือกำหนดครับผมน้ำซุปจะหวานจากสาหร่ายอะค่ะแล้วก็เวลาทานเนี่ยจะมีทั้งปลาหมึกทั้งเม็ดแมงลักให้เคี้ยวเล่นๆด้วยก็คือมันเหมือนเป็นการเป็นความแปลกใหม่ในการรับประทานแกงจืดอะค่ะทำให้รู้สึกว่าไม่น่าเบื่อค่ะแล้วน้องก็พรีเซนต์ออกมาได้ดีมากรสชาติก็อร่อยค่ะทานง่ายเหมาะที่จะเป็นอาหารเช้าด้วยนะคะต้องถามก่อน2คนนี้สนุกไหมครับวันนี้ได้ทำอาหารสนุกไหมปกติทำไหมคนอื่นไม่ได้ทำเลยถ้าไม่มีรายการนี้ไม่ได้ทำเลยใช่ไหมแล้วน้องไอ้แคร์คะสนุกไหมคะปกติได้ทำอาหารบ้างไหมคะอ๋อแล้ววันนี้เป็นไงสนุกไหมมาเข้าครัวพี่ชาวเดินเนาะเอาละครับนอกจากความสนุกครับเราจะต้องตัดสินครับว่าคณะกรรมการทั้ง3ท่านเห็นดีเห็นงามให้เมนูของใครได้รับรางวัลชนะเลิศช้อนทองและเมนูใครได้รับรางวัลชนะเลิศช้อนเงินทั้งสามท่านพร้อมนะครับชอบเมนูไหนยกป้ายครับมาแล้วนะครับ3เมนูแดกอันของนู้นแหละของนู้นเขียวนะครับโอ้เขียว2แดง1นะครับผมโอ้โหซุปไข่มุกในมหาสมุทรเนี่ยได้รับรางวัลชนะเลิศช้อนทองเดี๋ยวมาลูกผู้ที่พิชิตนะครับชนะเลิศชนะไปน้องเอเคนี่เลยเก่งมากผู้ที่ได้ชนะเลิศช้อนเงินได้แก่น้องเอพริวเก่งทั้งคู่เลยนอกจากนั้นครับทั้งคู่ยังได้รับนะประกาศนียบัตรนะครับว่าได้ผ่านครูของพี่ชาเดอร์เรียบร้อยเป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์นะครับในเมนูต่างๆนั่นเองนะครับมอบให้ทั้งน้องเอแคร์และน้องเอพริวแน่นอนครับวันนี้ความสนุกสนานของเราใครที่อยากมาสัมผัสโดยเฉพาะน้องๆที่นั่งดูอยู่ทางบ้านนะครับอยากมาเป็นส่วนหนึ่งของ Shudder's Kitchen ง่ายมากฮะตอนนี้ถ่ายคลิปวิดีโอแนะนำตัวเองนะครับบอกชื่อนะนามสกุลแล้วก็เบอร์ติดต่อกลับให้ชัดเจนนะครับรวมถึงแสดงความสามารถที่จะได้รู้จักสั้นๆไม่ต้องยาวนะครับให้เราเห็นว่าคุณมีความสามารถมากแค่ไหนครับแล้วก็ส่งที่แฟนเพจของเรานะครับ facebook.com/boomerangthailand นั่นเองนะครับวันนี้น้องๆสรุปใช่ไหมครับสุดยอดเลยนะนะฮะและแน่นอนครับต้องขอขอบคุณสถานที่แห่งนี้นะครับทั้งเครื่องครัวนะครับทั้งบรรยากาศนะครับดีมากๆเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็ยังมีอุปกรณ์อีกเยอะแยะมากมายทั้งบ้านมาดูได้ที่นี่เลยนะครับขอบคุณนะฮะเฮเกเล่นะครับสินค้าคุณภาพเทคโนโลยีจากเยอรมันครับผมขอบคุณมากครับและที่สำคัญขาดไม่ได้ครับวันนี้ขอบคุณคณะกรรมการให้เกียรติกับ Shudder's Kitchen ขอบคุณครับเอาละครับสัปดาห์หน้ามาติดตามว่าการแข่งขันจะดุเดือดแค่ไหนและเมนูอะไรจะอยู่ตรงหน้าคุณอีกครับใน Shudder's Kitchen วันนี้หมดเวลาแล้วพวกเราทั้งหมดลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ